เรื่องเลือกนายกนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้ผิดคาดเท่าไหร่แต่ว่าผมคิดว่าเดิมก็เดาๆเล่นๆนะครับว่าอาจจะมีเสียงที่สูสีกว่านี้นะครับก็ขาดไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่าใครที่ติดตามมาก็น่าจะคาดเดาได้อยู่แล้วว่าเสียงที่ได้มาจากสว.เนี่ยก็เป็นเสียงที่ได้มายากนะครับคือถ้าเราจินตนาการว่าสมมุติว่าเราอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นคนที่ต้องไปทาบทามโน้มน้าวสว.ด้วยตัวเราเองอ่ะผมก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าผมจะชักชวนเขาได้ยังไงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีแรงจูงใจว่าทำไมเขาต้องมาโหวตให้เราด้วยใช่ไหมครับคือถ้าเราจะอ้างว่าเอ๊ะอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปตามมติมหาชนนะครับไปตามเสียงของประชาชนเนี่ยจริงๆก็ไม่ต้องมีสว.มาร่วมโหวตตั้งแต่แรกเพราะว่าสส.เองก็เป็นตัวแทนของประชาชนมาจากการเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับในเมื่อเรามีสว.ซึ่งมาจากการแต่งตั้งเข้ามาด้วยอ่ะแล้วเราจะคาดหวังว่าเขาจะมาออกเสียงตามมติประชาชนเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นความคาดหวังที่ไม่ค่อยจะสอดคล้องกับความจริงที่เราเห็นเท่าไหร่นะครับคราวนี้ถ้าผมเลือกได้นะครับมันไม่ใช่เลือกได้เพราะผมทำตามใจตัวเองหรอกโดยหลักการจริงๆแล้วไม่ควรจะต้องมีสว.มาร่วมโหวตตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็สว.เองอ่ะตอนนี้คนก็ตั้งคำถามกันมากว่ายังมีความจำเป็นอยู่ไหมในระบบการเมืองเราที่ต้องคงอยู่นะครับแต่ก็ในเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เรายังแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้เราก็ต้องอยู่แบบนี้กันไปก่อนแต่ผมก็หวังว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าเรามีโอกาสที่จะแก้ได้เนี่ยผมไม่อยากให้เรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญที่เราจะมีอยู่ในอนาคตจะพูดแบบนั้นมันก็ง่ายครับจะว่าใช่ก็ใช่แต่ว่าก่อนหน้าที่เกิดรัฐธรรมนูญอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดเรื่องราวมาก่อนใช่ไหมครับผมคิดว่าคือมันสืบย้อนกลับไปได้เรื่อยๆนะครับรัฐนูนเนี่ยมีปัญหาไหมมันมีแน่นอนถูกไหมครับแต่ว่ากว่าที่รัฐนูนนี้จะออกมาได้เนี่ยเราก็เกิดเหตุการณ์มากมายซึ่งเราเองก็ไม่เคารพหลักการมากันมาก่อนอ่ะก่อนที่จะมีรัฐประหารปี57เนี่ยพวกเราก็ไม่เอาอะไรเลยอ่ะหมายพวกเราไม่ได้หมายถึงคนทุกคนนะครับก็มีคนจำนวนมากเลยที่ไม่เอานั่นไม่เอานี่ทั้งที่จริงๆแล้วโดยหลักการจริงๆแล้วมันไปได้เราก็สร้างทางตันมันขึ้นมาสร้างทางตันทำให้เกิดสุญญากาศท้ายสุดก็มีรัฐประหารพอมีรัฐประหารแล้วใครก็ทำอะไรไม่ได้ละเขาออกกฎนี้ขึ้นมาและแน่นอนว่าพอเขาออกมาแล้วนะเขาก็ต้องออกกฎที่มันเอื้อกับตัวพวกเขาด้วยใช่ไหมครับเพราะรัฐธรรมนูญเองมีปัญหาไหมใช่แต่ผมคิดว่ามันสืบย้อนไปได้ไกลกว่านั้นอยู่เยอะพอสมควรคราวนี้เราคงจะไปควบคุมหรือว่าบังคับของคณะรัฐประหารเขาไม่ได้หรอกนะครับทั้งที่เราอยากจะทำนะสิ่งที่เราทำได้จริงๆอ่ะกับพวกเราเองก็คือว่าประชาชนเองอ่ะต้องมีหลักยึดให้มั่นด้วยอย่าลวนเลไปเรื่อยนะครับผมคิดว่าการที่เราเคลื่อนไหวต่อต้านประชาธิปไตยมาตั้งแต่แรกในสมัยนู้นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนต่อต้านก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วมันมีกำลังมากพอที่ทำให้เรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นแล้วพอมันเกิดขึ้นมาแล้วตัวผมคิดว่ามีคนหลายคนเองที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องเองก็เสียใจเพราะเขาย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ